สวัสดีครับพี่น้องเสียงอีสานคนรักป่าต่อพี่หน่อยเลยครับวันนี้ผมซิมว่าเป่าสู่พี่น้องฟังนะครับมี FC หลายคนนะครับสอบถามเขามาเรื่องการลงทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าสิใช้ทุนหลายบ่นะครับเดี๋ยววันนี้ซิมเป่าสู่พี่น้องฟังนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังประมาณไร่นึงนะครับสิลงทุนหลายปานใดนะครับแล้วก็สิเว้าถึงตัวอย่างนะครับที่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดอีหลีนะครับว่าเพิ่นแต่ละแปลงนี่เพิ่นลงทุนหลายปานใดได้เพิ่นได้ผลผลิตหลายปานใดต่อสู่พี่น้องฟังนํานะครับผมการปลูกข้าวโพดเรื่องสัตว์นะครับต้นทุนการปลูกข้าวโพดนี่มันจะมีอยู่หลายอย่างนะครับไอ้สิปลูกนะครับ1ก็คือค่าเมล็ดพันธุ์นะครับมีพวกเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ค่าไถค่าปุ๋ยนะครับแล้วก็จะมีพวกค่ายาปรับศัตรูพืชหรือว่าพวกฮอร์โมนนำนะครับบางคนเพิ่นก็ใช้ไปฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนำนะครับแล้วจะมีค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำนะครับมีค่าจอบาดาลอีกหรือว่าค่าพวกท่อน้ำพวกระบบน้ำนะครับแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวนะครับนี่คือรายจ่ายนะครับที่พี่น้องสีใจมีใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดแต่ละรอบนะครับโดยเฉพาะให้เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยจะลงทุนหลายเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการจ่อน้ำแล้วมีค่าจ่อน้ำนะครับแล้วก็มีค่าพวกสายไฟนะครับแล้วก็ค่าท่อนะครับเดินทอหรือว่าบางคนมีระบบน้ำพวกสายน้ำยศนะครับหรือว่าสายน้ำพุ่งครับหรือว่าฮอตสปริงเกอร์พวกนี้มันก็เป็นต้นทุนเริ่มต้นนะครับที่พี่น้องจะต้องลงทุนนะครับดังนั้นก็จะเลยจะมาบอกแบบเป็นค่ากลางๆให้พี่น้องฟังว่าการลงทุนในการปลูกข้าวโพดมันจะใส่เงื่อนหลายปันใดนะครับเขาบอกว่าถ้าที่แยกในสองแบบคือถ้าพี่น้องปลูกข้าวโพดนาฝนนี่ต้นทุนมันสิบ่หลายซ้ำข้าวโพดนาแรงนะครับเพราะว่านาฝนนี่มันจะบ่ได้คอยได้ฮดมันดูนะครับจะอาศัยน้ำฝนซอยแน่นะครับมันก็สิซอยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนบนลงไปนะครับก็คือคำว่าต้นทุนข้าวโพดนาฝนนี่ตกไร่นึงอยู่ประมาณ 4,000 บาทนะครับผมคิดตัวเลขกลมๆพี่น้องเลยนะครับ 4,000 บาทหรือว่าคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกับประมาณละกิโลละ6บาทนะครับแต่ว่าข้าวโพดนาแรงนี่ต้นทุนต่อไร่ก็อยู่ประมาณ 5,000 บาทนะครับครับตกเป็นกิโลกับกิโลละ7บาทนะครับนี่คือต้นทุนในการปลูกข้าวโพดนะครับต่อ1ไร่นะครับสิอยู่ประมาณนี้นะครับมันสิหลายสิหน่อยขึ้นอยู่กับพี่น้องแต่ละแปลงนะครับบางแปลงเพิ่นก็ลงทุนเรื่องปุ๋ยหลายนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะผู้มือนี่ค่าปุ๋ยมันบ่ตายโตนะครับพี่น้องมันมีขึ้นตลอดนะครับค่าขี้ไก่ก็ขึ้นค่าปุ๋ยเคมีก็ขึ้นนะครับมันก็เลยให้ฟิกบ่ได้นะครับว่าไร่นึงเนี่ยสิลงทุนหลายปานใดนะครับที่ผมบอกมาก็คือคร่าวค่าเราข่าวอยู่ว่ามาทำนะครับแต่ว่าบาทนี่ลงทุนไปประมาณซ้ำนี่บาทนี่สิได้ขึ้นมาไล่หนึ่งหรือไล่เป็นไหนนะครับอันนี้จะประสบการณ์ที่ได้ไปสอบถามพี่น้องได้หลายแปลงนะครับก็คือไล่หนึ่งนะครับส่วนมากคนจะได้ขึ้นมาเนี่ยประมาณ11,000ต่อไล่นะครับอันนี้คือขันต่ำนะครับขันต่ำที่จะได้ผลผลิตตอบแทนมานะครับแต่ว่าพวกชาวบ้านที่เพิ่นเฮ็ด
แบบเห็ดหลายปีเลยเพิ่นสามารถคำนวณได้เลยนะครับว่าเห็ดข้าวโพด10ไร่นี่คือ10ไร่นี่เพิ่นคำนวณได้เลยว่าจังได๋ก็ได้เด้งเงินนี่เดือน 150,000 อันนี้คือจากคำที่เพิ่นบอกสู่ฟังนะครับพวกชาวบ้านที่เพิ่นปลูกก็ดูนะครับมีประสบการณ์แต่ว่าจากแปลงที่ผมไปสัมภาษณ์ทั้งเบิดปีนี้นะครับมันก็จะมีอยู่หลายเจ้าแล้วจะบอกสู่พี่น้องฟังเจ้าใหญ่ๆนะครับว่าเพิ่นปลูกจักไรล่ะเพิ่นลงทุนหลายปานใดนะครับเพิ่นได้ผลผลิตหลายปานใดนะครับเจ้าที่ได้ผลผลิตต่อไรมากที่สุดนี่น่าจะเป็นแปลงของคุณพ่อที่เพิ่นปลูก22ไรนะครับ22ไรนี่เพิ่นได้เงินอยู่ทั้งเบิด 430,000 บาทนะครับถ้าคิดเป็นกำไรต่อไรก็ประมาณไรละ19,000เกือบ 20,000 นะครับต่อไรเด้ที่เพิ่นได้นะครับแปลงของคุณพ่อนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่เพิ่นปลูกทั้งเบิด37ไรนะครับเพิ่นได้มา 530,000 นะครับตัวนี้ถ้าคิดเป็นต่อไรก็ประมาณไรละ 14,000 กว่านะครับส่วนแปลงใหญ่ที่สุดที่เพิ่นไปสัมภาษณ์ก็คือของคุณเมย์ที่เพิ่นปลูกทั้งเบิด83ไร่นะครับอันนี้เพิ่นได้มาล้าน2นะครับตัวนี้ก็ตกต่อไร่ก็ประมาณ 14,500 กว่าๆนะครับนี่คือเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งว่าเข้าลงทุนไปนะครับลงทุนหลายก็ได้หลายนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นกับปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าส่วนมากมันจะลงทุนหลายแค่ปีแหละนะครับพอปีต่อไปล่ะมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับหัวเฮาบ่ได้จ่ายค่าพวกพื้นฐานพวกค่าทอค่าหยังนี่นะครับมันลงทุนแค่ปีแหละนะครับดังนั้นพี่น้องจะปลูกนะครับก็มันเกิดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะที่ผมบอกมานะครับว่าลงทุนไรหนึ่งสิลงทุนหลายปานใดนะครับมันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผมบอกนะครับมีทอมีสายไฟเนี่ยมีการมีระบบน้ำนี่แหละครับคือตัวหลักนะครับแต่ว่าผลตอบแทนกลับมาก็คือว่าได้กำไรอยู่ครับนะครับบ่ขาดทุนนะครับกระเฉลี่ยกับประมาณได้ละ 5,000 นึงก็น่าจะได้อยู่ครับก็อยากให้พี่น้องไปศึกษาหาข้อมูลได้หลายนะครับไปสอบถามแปลงข้างๆหรือว่าแปลงที่เพิ่นประสบผลสำเร็จนะครับว่าเพิ่นมีเทคนิคหรือว่ามีเคล็ดลับอีหยังนะครับเพิ่นคือได้ผลผลิตหลายนะครับส่วนการลงทุนพี่น้องก็ต้องเตรียมเงินไว้พอสมควรนะครับไปจะปลูกข้าวโพดนะครับก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวที่ผมสอบถามนะครับจากประสบการณ์จริงของชาวบ้านที่เพิ่นปลูกมานะครับดังนั้นใครสิปลูกมือใหม่ก็ขอให้ศึกษาข้อมูลดีๆครับก่อนลงมือปลูกครับผมโอเคครับมื้อนี้ฝากพี่น้องสำหรับนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ